ุณผู้ชมครับกลับมาตามประเด็นนี้กันต่อหลังจากที่มีสาวเอนเตอร์เทนเนี่ยมีการไปแจ้งความต่อตำรวจนะฮะ บอกว่าถูกนักการเมืองสัตหีบมีการจ้างเธอเนี่ยไปเอนเตอร์เทนแล้วก็บังคับข่มขืนเธอด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าตัวอีกต่างหากคุณผู้ชมจนเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดครับจบลงแล้วนะเพราะว่าตำรวจมีการเรียกทั้งคู่มาไก่เกี่ยกันก็จ่ายค่าเสียหายไปเดี๋ยวลองไปดูคลิปนาทีที่ขึ้นไปทวงตังค์กันหน่อยฮะอะไรหนูแต่หนูโทรมาแล้วไงพี่ไม่รับสายโกตังไม่ให้แล้วไงจะอะไรก็ของหนูมันไม่ครบไงหนูจะถามพี่ไงว่าของหนูจะคิดจัดอะไรทำอะไรเออเนี่ยคือจังหวะที่มีการขึ้นไปทวงตังค์นะคือจริงๆแล้วคลิปเต็มมันยาวกว่านี้เพราะว่าเขาเคาะอยู่นานมากไม่ยอมออกมาเปิดสักทีจนกระทั่งในโอนามสมมติคนนี้แหละที่เป็นอดีตนักการเมืองสัตหีบเนี่ยคือเหมือนเริ่มโมโหแล้วก็เปิดประตูออกมาสภาพคือเนี่ยอย่างที่ไม่ใส่เสื้อผ้าแบบนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยแล้วก็มีการออกมาโวยวายก่อนจะมีการถามว่าถ่ายคลิปทำไมปัดเธอทิ้งด้วยแล้วก็มีการเข้าไปบีบคอทำร้ายร่างกายเธอด้วยคุณผู้ชมฮะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยผู้เสียหายวัย35ปีครับก็มีการเดินขึ้นไปทวงตังค์แบบนี้นะฮะโดยหลังจากที่ในโอคนนี้แหละอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะมีการโอนเงินเพิ่มให้นะครับสุดท้ายก็ไม่มีการโอนเงินตามที่มีการพูดก็เลยมีการขึ้นไปทวงถามแบบนี้สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าถูกทำร้ายร่างกายตามที่ปรากฏในคลิปนี้ผู้เสียหายเนี่ยเล่าให้กับทีมข่าวเราฟังนะบอกว่าคืนวันที่20มกราคมที่ผ่านมาตัวเขาเองเนี่ยถูกว่าจ้างนะฮะให้ไปรับงานเอนเตอร์เทนให้กับนายโอโดยตกลงการทำงานเนี่ยก็คือประมาณสัก4ชั่วโมงราคาคือ 5,500 บาททีนี้เนี่ยเขามีการไปทำงานก็ไปเอนเตอร์เทนปกตินะฮะหลังจากที่ทำครบเวลาแล้วก็มีการไปทวงถามเรื่องของค่าตัวก่อนสุดท้ายเขาบอกว่ายังไม่โอนให้นะบอกว่าเดี๋ยวจะโอนให้ทีนี้บอกว่าจะโอนให้ถึงเช้าทีนี้พอถึงตอนช่วงเช้าเขาก็ไปนอนรอหลับที่เตียงพอตื่นเช้ามาเขาก็มีการไปทวงถามอีกคุณผู้ชมฮะแต่ก็ไม่ได้เงินตอนจังหวะที่มีการไปนอนรอจนถึงช่วงเช้าเนี่ยในโอนะฮะมีการมาบังคับข่มขืนเธอด้วยโดยที่ผู้เสียหายบอกนะว่าในโอเนี่ยไม่ได้สวมถุงยางอนามัยด้วยไม่ได้ป้องกันด้วยไม่ได้ป้องกันอะไรเลยแล้วเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้เพิ่มอีก 3,000 บาทจนกระทั่งถึงตอนช่วงเช้าในโอเนี่ยบอกว่าให้ไปรอที่รถพอจังหวะที่ไปรอที่รถเนี่ยก็มีบอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงินมาให้จนสักครั้งประมาณสัก 9:30 เนี่ยคุณผู้ชมมีการโอนเงินขึ้นมา 3,000 บาทแต่ยังขาดไปคือ 5,500 บาทคือค่าเอนเตอร์เทนตอนแรกไม่ได้มีการโอนมาก็เลยมีการเดินขึ้นไปทวงตามที่เห็นในคลิปนะครับแต่สุดท้ายถูกนายโอเนี่ยมีการฉุดกระชากบีบคอแล้วก็ใช้มีดเนี่ยจี้บอกว่าให้มีการลบคลิปด้วยเดี๋ยวฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยฮะในราคา 5,500 นี่ก็คือหนูเป็นคนยอมเขาเองค่ะเป็นคนยอมแค่รอบแรกเท่านั้นนะคะที่แรกยังไม่ยอมด้วยซ้ำเขาไม่ยอมจ่ายเงินเขาบอกว่าตอนนี้แอปธนาคารมีปัญหาเดี๋ยวพี่จัดการให้ทีเดียวเลยรอสักตีห้าตอนใกล้จะกลับบ้านเพราะว่าแอปมันขึ้นเหมือนของหนูอะคล้ายๆว่ามีปรับปรุงอะไรเงี้ยพอถึงตีห้าแล้วหนูไปถามเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินแล้วเขาเอาเงินไปแทนบอลหมดเลยหนูก็ไปนอนพักในห้องเขาก็เข้าไปถามอีกรอบนึงค่ะหนูบอกว่าหนูไม่ยอมนะพี่ถ้าพี่ไม่ให้เงินนะเขาไม่ยอมค่ะผู้เสียหายก็ไม่ยอมนะคะไปที่สภ.สัตหีบค่ะสุดท้ายแล้วตำรวจเนี่ยนัดไกล่เกลี่ยกับนักการเมืองท้องถิ่นคู่กรณีแต่เขาไม่มานะส่งพี่ชายมาคุยแทนนะคะแล้วคุยกันประมาณ2ชั่วโมงสุดท้ายจบลงด้วยดีฝ่ายนักการเมืองท้องถิ่นยอมจ่ายเงินค่าเสียหายชดใช้ให้ 36,000 บาทครับตอนแรกต้องจ่าย 8,500 นะใช่ไม่ยอมจ่าย36,000ก็ทั้ง2ฝ่ายก็เลยไม่ติดใจเอาความกันนะคะทีนี้หลายคนสงสัยว่าแล้วประเด็นที่ฝ่ายหญิงบอกว่าเธอโดนข่มขืนล่ะมันมีคำชี้แจงจากตำรวจแบบนี้ค่ะคือเหมือนว่าผู้เสียหายเนี่ยเขามีอะไรกับนักการเมืองท้องถิ่นคนนี้ไปแล้วรอบหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นการมีรอบที่2ก็ถือว่าไม่ใช่การข่มขืนใช่เพราะว่าครั้งแรกเหมือนเป็นการสมยอมกันทั้งคู่ด้วยนะฮะทีนี้ก็เลยตัดประเด็นเรื่องของการข่มขืนนี้ออกไปนะฮะ